มาค่ะทุกคนค่ะวันนี้จุนอยากกินสุกี้อีกแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่งทำน้ำจิ้มสุกี้เสร็จไปเนาะนี่เลยค่ะมาจ้ะทุกคนมากินแซ่บๆด้วยกันกับจูนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเมื่อพ่อจืดแล้วจ้ะเมื่อนี้จุนอยากกินสุกี้คือเก่าค่ะฝนตกมืดมืดจ้ะพี่น้องจูนได้เฮ็ดน้ำจิ้มสุกี้ให้เมืองเราเนาะค่ะเนาะพากันไปเมืองก่อนคลิปนี้ได้ค่ะเด้อนี่แหละค่ะน้ำจิ้มสูตรของจูนเองมาพี่น้องมากินน้ำกันค่ะ the time now 5:30 p.m. หาโมงเคิงค่ะ จูนลืมบอกเว้ยหาโมง40ส่วนตัว 5:40 p.m. I'm sorry yeah I'm going to have sukiyaki this one my homemade sukiyaki sauce you can wash yeah I will give you how to make it come enjoy with me my late lunch มาพี่น้องดินมาจ้าลืมไม่หลังไม่ล่าจูนได้เอาพักเข้าไปแล้วค่ะเปิดผ้าอกก่อนค่ะเห็นอยู่เนาะค่ะจูนอยากจะเห็นพวกอาหารนี่ค่ะห่อนๆๆได้เอาพักเอาหมูเมื่ออยากกินหมูมาพี่น้องค่ะอันดับแรกจูนก็จะเอากุ้งสดลงไปก่อนเล็กน้อยลงไปเมื่อตะกี้ค่ะเป็นเล่นยึดใต้ทุนนี่แหละค่ะข้างล่างตึกนี่แหละค่ะสุกี้ซอสใช่ไหมคะเราก็ใส่นี่เลยพริกกระเทียมชอบเผ็ดใส่เผ็ดชอบยังไงใส่อย่างนั้นค่ะไอ้นี่ของจูนเองที่จูนทำเองก็บีบมะนาวเลยนะคะบีบมะนาววางไว้นี่ก่อนเมนูนี้ก็จะได้กินแต่มันเป็นเมนูที่อร่อยค่ะนี่กุ้งก่อนเลยแหละจูนเอาลงค่ะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเต้าหู้ปลาอันนี้ก็ลูกชิ้นปลาตามเคยอันนี้ก็ปลาแต่เป็นรสปูปิดผ้าอกไว้เมนูยากๆนี่กินแซ่บมาพี่น้องทีเนี้ยจูนจะลุยแล้วค่ะเนี่ยอ่ะน้ำซุกี้คันพับอยากใช้เต้าหู้ยี่ก็ต้องใช้ค่ะก็จุนนี่จุนใส่เต้าหู้ยี่เกิดอยากห่อไหมคะผักกาดแต่นิ่มนิ่มพริกและกระเทียมเนี่ยมันที่จุนทำเองค่ะผักกับหมูอยู่ข้างล่างมึงค่ะโค้งกระดูกหมูโค้งหลังมันนะคะกับเห็ดโอ้ยเอาพักที่จูนเอาลงไปก่อนแล้วค่ะเมนูนี้กินยากแต่อร่อยมันหลายขั้นตอนมันก็เลยแซ่บค่ะสวยสิจัดแล้วค่ะเมนูนี้อันนี้ค้างไว้กุ้งเอาลงไปเลยเอาหมูก่อนค่ะหมูจุนเอาลงไปก่อนนะนั่นหมูนี่เป็นหมูติดมั่นหมูที่มาจากสันหลังค่ะกระดูกสันหลังจุนเลาะเพราะว่าหมูอยู่นี่กระดูกสันหลังนี่เนื้อสิหลายๆค่ะจุนก็เลาะเอาค่ะเพราะว่าจุนมากแบบติดแบบนี้ค่ะติดมั่นแบบนี้มาลุยแซ่บกุ้งอ
ใส่เยอะๆคามี่ทำเยอะมากเก็บไปเป็น3เดือนได้ค่ะนี่อันนี้เฮ็ดปลาจิ้มก่อนก็ค่อยเผ็ดปานใดตอนแรกว่าสิปิ้งย่างพอดีเฮ็ดคลิปสุกี้น้ำซุปที่สุกี้น้ำจิ้มสุกี้จะเลยกินสุกี้ดีกว่าเห็ดหนังไก่ค่ะไปเก็บมาไชนีสบล็อกเกอรี่ไก่ลานค่ะสูตรที่จูนเฮ็ดให้ปั๊บรสเอาเองได้นะจ๊ะเด้อขันใช้บะหมี่มะเขือบดมะเขือเทศบดบ่ต้องใส่ค่ะใส่แค่ซอสมะเขือเทศยูนิมี่จูนก็เลยใส่กัดกับพริกเขาด้วยนี่เผ็ดอยากกินลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นปลาจุนซื้อมาใหม่ค่ะลูกชิ้นปลายัดใส่ตักออกให้มันเย็นก่อนย่านคลิปว่าเดินอากาศอยู่เมืองนอกเปลี่ยนดีแต่นายพี่น้องเมื่อวานแดดจ้ามื้อนี้ฝนตกมืดมืดกลายเป็นพริกเขาหน่อยเดียวถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะน้ำซุปกระดูกหมูธรรมดาว่ามันพักกันขึ้นมากเลยติได้ยินเสียงอืม
ไม่ใช่ของอื่นนับนับนับต้องใช้หอมค้างครับยัดไส้หมูสับน้ำมูกก็ไหลแล้วกับพี่นะต้องกินกุ้งขอเวลาหน่อยค่ะมาต่อจ้ะจุนไปจัดการส่วนเกินกุ้งสะดุ้งมาลวกกับฝืนพี่น้องเอ้ย
มันมาไม่ว่ากำลังงามค่ะน้ำซุปหวานผักสดมีประโยชน์เมนูเพื่อสุขภาพเลยแหละเนี่ยเน้นผักหลายๆกับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเนาะเนื้อหมูเบาเรื่องเนื้อสมัยก่อนจุนไปสร้างกันอันนี้ค่ะเนื้อหมูย่างไม่ติดมันเนาะค่ะลูกสาวอันเจ้าของร้านอาหารอันอีสานค่ะอยู่ข้างทางสมัยก่อนอยู่ออนนุช30อยู่บ้านอนุชคอนโดจุดไปสร้างน้องเล่างงค่ะคือจะเอาเนื้อหรือจะเอาหมูนางวางสิเนาะจุดก็บอกว่าเนื้อหมูจุดวางสิเนาะไม่ติดมันวางสิแม่นางเลยว่ากระหมูนั่นแหละเพิ่นเอิ้นว่าเนื้อหมูเพิ่นบ่ได้เอิ้นเนื้อน้องก็เข้าใจส่วนมากโคตรหลายคนก็สิเข้าใจแบบนี้ค่ะว่าคันเนื้อคือเนื้องัวมั้ยค่ะบ่แม่นเนาะค่ะเนาะจุนก็เอิ้นว่าเนื้อหมูเนื้อวัวน้องคนนั้นงงคือสิเอาหมูคือสิเอาเนื้อนั่งวางเถอะเวลาจุนกินเนื้อหมูเนื้อหมูอย่างจุนสิเอาบ่ติดมันมั้ยค่ะจุนบ่มักข้อหมูย่างอ่ะจุ๋มบอกมาติดมันหลายโพดจุ๋มจะบอกว่าเอาบดติดมันกันเป็นหมูสามชั้นกับข้อว่าเนาะเนาะมันติดไปโหลดมันต้องแซ่บเริ่มหอมเนื้อไม่แรงกลมให้แฟนคุณมองนี่เลยจ้ะกลมให้ล่างจักหมอจักถวยหนึ่งเมื่อนี้ฝนตกได้สดน้ำซุปหอมๆแต่สีส่วงค่ะเข้มข้นครับจุนเห็ดหมูสับมันสิมันค่ะกระดูกเล้นอยู่เลาะออกอ
นุ่มกินเมนูนี้ไม่ได้ไปไหวค่ะจุนสิขอลาขอเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจุนสินั่งกินต่อค่ะเดี๋ยวขอพรคลิปหน้าจากพี่น้องค่ะคลิปนี้จุนขอลาค่ะบ๊ายบายค่ะ